ลปลายต้นน้ำควงคู่คว้าทองทุบสถิติประเทศไทยกาญจนบุรีเกมการแข่งขันว่ายน้ำในกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมที่สระว่ายน้ำมอราชภัฏกาญจนบุรีจอกาญจนบุรีเมื่อวันที่15สิงหาคม66เปิดฉากทำการแข่งขันเป็นวันแรกโดยไฮไลท์อยู่ที่การชิงชัยว่ายน้ำฟรีสไตล์200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าตัวเต็งของรายการอย่างต้นน้ำกันตีมูลเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในการว่ายกันเชียง200เมตรชายว่ายแตะขอบสระเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองให้ต้นสังกัดกทม.ด้วยเวลา 1.50.76 นาทีทำลายสถิติกีฬาแห่งชาติลงได้สำเร็จด้วยโดยสถิติเดิมนั้นเป็นของสาริทธิวงศ์ซึ่งทำเอาไว้ 1.59.93 นาทีด้านเหรียญเงินเป็นของดุลยวัฒน์แก้วศรียงจากนครศรีธรรมราชเวลา 1.52.95 นาทีและทองแดงคณพรแก้วเกตจากเชียงใหม่เวลา 1.55.29 นาทีส่วนกันเชียง200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศฝนปลายแย้มสวนเงือกสาวทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองให้กับต้นสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยเวลา 2.16 นาทีทำลายสถิติประเทศไทยที่ตัวเองเป็นเจ้าของและเคยทำเอาไว้ 2.17.31 นาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของมีอามินล่าเงือกสาวรุ่นน้องของฝนปลายจากกทม.ซึ่งทำเวลาได้ 2.23.56 นาทีและทองแดงซีเนอานินโชติวัฒนาเดชาจากอุบลราชธานีเวลา 2.24 นาทีขณะที่ผลการแข่งขันรายการอื่นๆที่น่าสนใจในรอบชิงชนะเลิศมีดังนี้กันเชียง100เมตรชายทองรัฐวิทย์ธรรมนันทโชติกทม.เวลา 57.80 วินาทีเงินตันน้ำกันตีมูลกทม. 58.13 วินาทีและทองแดงปุญชรัตน์พันนประสาทสมุทรสาคร 58.34 วินาทีกบ100เมตรหญิงทองภูริชยาจัญญมิตรีกทม.วันที่1พฤศจิกายน86นาทีเงินสาวนีบุญอัมภัยสมุทรปราการวันที่1ธันวาคม48นาทีทองแดงณัฐกฤตตาลีกิจจากรกทม 1.14.33 นาทีผีเสื้อ200เมตรชายทองนวพัฒน์วงเจริญนครศรีธรรมราชวันที่2มกราคม47นาทีเงินสุรสิทธิ์ทองแดงพังงาวันที่2พฤษภาคม69นาทีทองแดงวงศกรแพทย์สมานเชียงใหม่ 2.07 นาทีย ังเหลืออีก3เปิดคิวแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทยในปี2023เปิดคิวแข่งของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ยังมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันในปี2023อีก3รายการโดยรายการสำคัญคือการตัดเลือกโอลิมปิกเกม2024หลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ลีก2023 CV ลีก2023สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัย3นัดรวดคว้าแชมป์สนาม2ไปครองได้สำเร็จสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยยังมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันอีก3รายการตลอดปี2023โดยเริ่มจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ครั้งที่22แข่งขันวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนจังหวัดนครราชสีมาโดยจะจัดการแข่งขัน2สนามประกอบด้วยสนามกีฬาชาติชายฮอนและ MCC ฮอนเดอะมอโคราชต่อด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024
รอบคัดเลือกโอลิมปิกแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนโดยกลุ่ม C จะแข่งขันที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์สุดท้ายเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19แข่งขันระหว่างวันที่28กันยายน-7ตุลาคมเมืองหางโจวประเทศจีนกันจอมพลังรุดช่วยเด็กวัย15เหยื่อรุ่นที่โหดทารุณนาน3ปีจนป่วยโรงเรียนให้เซ็นลาออกกันจอมพลังรุดช่วยเด็กวัย15เหยื่อรุ่นที่โหดทารุณนาน3ปีจนป่วยแต่โรงเรียนกลับให้เซ็นใบลาออกแถมคดียังอืดวันที่15สิงหาคม66ที่สภ.เมืองจันทบุรีกันจอมพลังพาผู้ปกครองพร้อมเด็กวัย15ปีอดีตนักเรียนโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจันทบุรีเข้าพบพันตำรวจเอกสุเมธอาจวิสัยรท.ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีเพื่อติดตามคดีหลังเด็ก15ปีถูกรุ่นที่ต่างสถาบันทารุณใช้ไม้กวาดตีสายยางฉีดน้ำฟาดบุหรี่จี้ตัวน้ำปลาราดอวัยวะนานต่อเนื่อง3ปีกันจอมพลังเปิดเผยว่าสาเหตุที่ต้องพาผู้ปกครองและเด็ก15ปีมาในครั้งนี้หลังจากที่ได้เห็นคลิปและทราบเรื่องราวจากปากคุณพ่อมองว่าเป็นพฤติกรรมสุดโหดเกิดมนุษย์ถึงแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นเยาวชนและนักศึกษาก็ตามขนาดเหยื่อร้องขอชีวิตยังไม่ยอมหยุดการกระทำมันก็เกินความเป็นมนุษย์เกินไปนอกจากนี้ยังมีบังคับให้เหยื่อรุ่นน้องไปถอดเสื้อผ้ากลางถนนพร้อมถ่ายคลิปและนำมาโพสต์เยาะเย้ยในกลุ่มเพื่อนปัจจุบันทำให้เหยื่อป่วยซึมเศร้าต้องรักษาตัวจึงทำให้ขาดเรียนบ่อยแต่กลับถูกโรงเรียนให้มาเซ็นใบลาออกขณะที่ผู้ปกครองทราบเรื่องได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจแต่คดีมีความล่าช้าก่อนตัดสินใจขอคำแนะนำจากเพื่อนให้ช่วยพาเข้าหากันจอมพลังเพื่อช่วยเหลือติดตามคดีและเยียวยาในด้านต่างๆโดยการเข้าพบในวันนี้ได้มีพันตำรวจเอกสุเมธชี้แจงความคืบหน้าของคดีพร้อมทั้งการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีเบื้องต้นในแนวทางการสืบสวนทราบตัวผู้ก่อเหตุและได้ติดต่อให้ผู้ปกครองพาเข้ามามอบตัวพร้อมเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายไว้ก่อนขณะที่ข้อกล่าวหาอื่นๆอยู่ในดุลพินิจการสอบสวนหากพบมีหลักฐานความผิดเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งดำเนินคดีได้ทันทีแม้ว่าจะมีการติดต่อขอมอบตัวก็ตามและขอยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดขณะที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ทราบเรื่องเบื้องต้นได้เข้ามาร่วมรับฟังความชัดเจนของคดีพร้อมเตรียมการเยียวยาด้านความเดือดร้อนในส่วนของครอบครัวในส่วนของตัวเยาวชน15ปีก็ขึ้นอยู่กับว่าเข้าอยู่ในเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือในด้านไหนของพัฒนาสังคมซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือตามมาตรการได้ทันทีขณะที่ผู้เสียหายระบุว่ารู้จักกับรุ่นที่ก่อเหตุทั้งหมดเนื่องจากเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกันมาก่อนแม้ว่าจะอยู่ต่างสถาบันส่วนสาเหตุหลักที่ถูกกระทำน่าจะมาจากเรื่องไม่ถูกชะตาเหม็นหน้ากันเพราะรุ่นพี่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ส่วนสาเหตุที่ยอมให้ถูกกระทำมานานถึง3ปีเพียงเพราะว่าอยากจะอยู่เรียนต่อที่จันทบุรีและอยากเรียนให้จบสูงๆตามที่พ่อแม่คาดหวังสุดท้ายที่ยอมเปิดปากบอกผู้ปกครองเนื่องจากว่าร่างกายทนรับทารุณกรรมไหวแล้วโดยหลังจากนี้ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายยืนยันจะให้ดำเนินคดีถึงที่สุดเพราะว่าตนเคยถูกกระทำได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจแม้ว่าจะร้องขอชีวิตแต่อีกฝ่ายไม่ยอมส่วนเรื่องสภาพจิตใจตอนนี้เริ่มดีขึ้นมากพร้อมจะกลับไปเรียนต่อที่จังหวัดระยองบ้านเกิด